สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอปพลายทีวีเย้วันนี้นะคะกลับมาอีกครั้งกับการรีแอคชั่น F4 EP นี้นะคะก็คือ EP 14โอ้โหเดินทางมาแบบใกล้จะจบแล้วแม่เพราะว่าซีรีส์นี้มี16 EP อยากรู้มากว่าเรื่องราวของทามกับกอย่าจะเป็นยังไงต่อแล้วก็ตัวละครอื่นๆด้วยว่าจะมีเอ้ยปมเปิมใดๆเกิดขึ้นมาอีกไหมถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยฉันสั่งทำพิเศษให้เธอคนเดียวเลยนะฉันรักเธอนะกอย่าเป็นแฟนกับผมนะครับแต่วันนี้นายทำดีมากเลยนะพูดเซอร์ไพรส์เลยอ่ะฉันมีอะไรเซอร์ไพรส์ใครเยอะเลยจริงๆฉันก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะกอย่าไปที่อื่นก่อนนะใช่จัดการทุกอย่างอย่างที่ฉันสั่งไว้แล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับท่านอีพีนี้น่าจะเล่นเรื่องแม่คุณทามคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วคะเขารู้เนาะยายพ่อยูก็คือมาบอกทามใช่ใช่หยุดนะทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยน้องจะไปไหนอ่ะพี่นี่มันบ้านหนูนะพี่ทำอย่างนี้ก็บ้านหนูไม่ได้เฮ้ยน้องเข้าไปไม่ได้นะขอบคุณพี่เบนที่ยืนรู้สถานการณ์เย็นๆนะน้องพวกพี่ก็แค่ทำตามคำสั่งเขาสั่งให้พี่ทุบพี่ก็ต้องทุบแล้วใครเป็นคนสั่งอะคะเรามาทุบบ้านคนอื่นทำไมอะพี่เรียกขาคนนี้หลายรอบแล้วนะโอ้โหไม่เห็นน้ำตาเสียใจด้วยนะครับเขาซื้อแล้วหรอแต่ที่ดินนี้เป็นทรัพย์สินของปรมานันท์เรียบร้อยแล้วโดนยึดเพราะว่าเป็นหนี้หรือเปล่าตอนนั้นอะไม่ยึดสิซื้ออ๋อเหรออ๋อซื้อหมดเลยใช่เขาก็เลยมันเรื่องอะไรกันอะพวกคุณมันทำแบบนี้ไม่ได้นะทางเรามีเอกสารรับรองถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องระหว่างเจ้าของที่กับคุณท่านด้วยพูดยากอะเนี่ยเพราะเป็นเจ้าของที่ไงฮัลโหลฉันมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังบังเอิญช่วงนี้ฉันเสร็จโปรเจกต์ที่สิงคโปร์พอดีก็เลยว่าจะกลับมาบริหารงานที่ไทยสักพักใหญ่ๆสักพักใหญ่ๆด้วยเธออยากจะทานข้าวพูดคุยหรือเจรจาอะไรบ้านปรมาอนันต์ยินดีต้อนรับเสมอนะกอย่าจะไม่ไปเจรจาอะไรกับแม่อย่างนั้นนะเก่งมากท่านครั้งนี้แม่ทำเกินไปมากจริงๆนะกอย่าเขาไปทำอะไรให้แม่ไม่ถึงต้องทำร้ายเขาขนาดนั้นทำร้ายอะไรฉันก็แค่เสื้อสังหาสักหลังเหมือนทุกทีไงนี่แม่ยังไม่ยอมรับว่าแม่ทำผิดอยู่อีกเหรอฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเลยแม้แต่ข้อเดียวด้วยซ้ำแกเองนั่นแหละเมื่อไหร่จะเข้าใจสักทีว่าเกมธุรกิจของผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละสอนแกมาเท่าไหร่แล้วเลิกเอาทุกอย่างไปรวมกับธุรกิจของแม่ได้แล้วนี่มันบ้านคนจริงๆมีความทรงจำมีชีวิตคนอยู่ในนั้นนะแม่แม่เลิกเล่นเกมอะไรของแม่ได้แล้วทามโลกใบนี้มันก็คือเกมกระดานที่มีชีวิตเดิมพันนั่นแหละไม่ต่างอะไรจากเกมใบแดงที่แกเคยเล่นเลยนะแม่อินอะไรอยู่ตอนเนี้ยจริงแม่อินอะไรอยู่ฉันให้ใบแดงก่อหญ้าไปแล้วถ้าแกคิดว่าหยุดมันได้ก็ลองทำให้ดูหน่อยละกันรังแกเด็กสักปัดจริงโอ้ยเพิ่งเห็นเอาฟิตลูกไม้ของคุณดูทำโอ้ยหงิดชิบหายเลยว่ะเป็นกูก็หงุดหงิดรอบนี้แม่มึงทำเกินไปเปล่าวะกูไม่รู้เขาคิดอะไรของเขาวะจริงแค่มึงจะมีแฟนอะเออไม่ต้องทำขนาดนี้เลยเปล่าวะจริงไม่หรอกมึงก็รู้อะไรสำคัญที่สุดสำหรับเขาอะ
เอาแล้วปรมานันเตรียมเปิดหับใหม่ภายในปีหน้าพร้อมดึงลูกชายคนเล็กอคิลาเป็นขุมกำลังถ้าจะขยายธุรกิจระดับเนี้ยกูว่าแม่มึงเขาอยากให้มึงมาบริหารได้แล้วนะเว้ยแม่มึงเขาแข่งกับเวลาอยู่วะโคตรเกลียดเวลาแม่กูทำอะไรอย่างงี้แหละทำครั้งนี้แม่มึงเอาจริงแล้วนะเว้ยเมื่อกี้ที่บ้านกูเพิ่งโทรมาเนี่ยบอกให้กูรีบกลับบ้านแสดงว่าตอนเนี้ยพวกเราเอฟโฟทุกคนน่ะถูกจับตามองแล้วนะเว้ยแต่มึงไม่ต้องเป็นห่วงพวกกูหรอกมึงเป็นห่วงกอย่าดีกว่าแล้วทำไมมึงไม่ไปอยู่กับกอย่าวะกูอยากไปกอย่าขออยู่กับพวกคนนี้ก่อนพวกมึงไม่รู้นิสัยกอย่าหรือไงถึงกอย่าจะไม่อยากให้มึงลำบากอะแต่คนที่เข้าใจเขามากที่สุดก็คือมึงนะเว้ยมึงบอกมาเลยมึงอยากทำอะไรอะโอ้ยโหกูพร้อมช่วยเว้ยเพื่อนดีมากเพื่อนดีมากเอฟโฟมต้องอย่างนี้ถูกฉันละโคตรหงุดหงิดเลยคนพวกนี้มันเป็นอะไรของมันวะมันคิดว่ามันมีเงินมีอำนาจแล้วจะทำอะไรก็ได้กันเหรอยิ่งดีนะที่ยังพอเก็บของอะไรออกมาได้บ้างล่ะแล้วแกจะเอาไงต่ออ่ะตุ๊กตาที่สวนสนุกกว่านั้นถ้าสิ่งที่เขาทำอ่ะทำไปเพื่อให้ฉันเลิกยุ่งกับทามยังไงฉันก็ยอมรับวิธีการแบบนี้ไม่ได้จริงๆเก่งมากก่อย่าขอโทษนะที่ทำให้เป็นห่วงก่อย่านี่รู้ตัวอยู่ใช่ไหมว่าตอนนี้กำลังสู้กับคนที่เขามีอิทธิพลจริงๆอยู่อะยังไงหนูก็อยากให้เขารู้อะว่าอิทธิพลของเขาอะมันไม่มีทางทำให้หนูหวั่นไหวได้แน่นอนเธอต้องเชื่อใจกันนะถูกถ้างั้นก็ตามน้ำมาห้องเนี้ยฉันไม่ได้ใช้แล้วว่างอยู่นานแล้วล่ะโอ๊ยแกก็อยู่ที่นี่ไปอ่ะนะขอบคุณนะที่มีนากาเรื่องเงินน่ะไม่ต้องกังวลนะฉันจะให้ค่าจ้างแกทุกเดือนโอ๊ยแต่นากาอยู่ๆจะมาให้การแบบนี้ไม่ได้นะเกรงใจทําไมนี่ก็เห็นจะเป็นแค่นายจ้างแกคนนึงเท่านั้นหรออืมเขาดีมากเลยอ่ะยังไงฉันก็รู้สึกเหมือนแกเป็นลูกเป็นหลานฉันคนนึงเว้ยฉันจะปล่อยให้แกสู้อยู่คนเดียวอย่างนี้ได้ไงล่ะถือว่าสู้เผื่อฉันด้วยอย่างน้อยมันก็ทำให้คนหาเช้ากินค่ำอย่างฉันน่ะเห็นว่าคนตัวเล็กๆก็สู้กับอิทธิพลแย่ๆได้โอ้ยครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของแกคนเดียวแล้วนะพูดได้ดีมากค่ะนิ้งทำงานคุณเราทุกคนเข้ามาเฟอร์นิเจอร์มาแล้วครับรับรองว่าคุณหญิงอยู่สบายแน่นอนครับน่ารักอ่ะพวกพี่มาทำอะไรกันเนี่ยชั้นสี่คนก็มาช่วยเธอสู้ไงแค่มีผู้ชั้นสี่คนมาช่วยเนี่ยก็เหมือนมีกองทัพทั้งกองทัพมาวางยุทธเวทีให้แล้วหยุดทีห้ามดื้อเลยรอบนี้ฉันคิดไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องแก้ยังไงผู้ชั้นสี่คนนะก็ต้องมาเป็นกำลังให้เธอพวกเราอยากช่วยเธอจริงๆนะสู้ไปด้วยกันเถอะงั้นเรามาช่วยกันจัดห้องดีกว่าทำกับกอย่าดีอย่างหนึ่งคือต่อให้เจอปัญหาแต่คนรอบตัวทีใช่มันก็เลยทำให้เขาแบบยังสู้ต่อไปได้อ่ะอุ๊ยน่าอยู่นะจัดกันมาแล้วอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะโอ๊ยอยากมีเอฟโฟเป็นของตัวเองจริงดูดีน่าอยู่เลยละสายตาจากวินไม่ได้เลยทำไมดีวะหล่อมากโอ้ยเขามีดาดฟ้าให้ตากผ้าด้วยแม่ไม่รู้เลยมีคุณหนูทามมาช่วยแต่ที่แน่ฉันคงไม่กลับบ้านสักพักโอ้ยน่ารักน่าจะอยู่คอนโดเล่นก่อนโอ้ยสภาพตอนนี้คุยกับแม่ไปไม่ได้เลยขึ้นมาไม่อยู่กับพี่จะเป็นภาระพี่เล่นปะเนี่ยฮะถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนนะเข้าใจไหมแค่นี้ไม่เรียกว่าฝืนแล้วนะฉันน่ะสบายตายเธอแหละสัญญาฉันได้เปล่าว่าต่อไปนี้ห้ามไปสู้คนเดียวนะโอเคหลังจากนี้นะฉันจะเรียกนายมาทะเลาะด้วยทุกวันเลยแต่ยังเฮ้ยอยากเห็นอะไรแบบนี้แหละงานต่อ
ดูมา14 EP เนี่ยเฮ้ยรักกันนานๆนะลูกจริงไหนว่าจะมีวันที่แม่นายยอมรับเราไหมอ่ะฉันก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าฉันเชื่อจริงๆนะว่าถ้าพวกเราทุกคนยังอยู่ด้วยกันเนี่ยจะนานแค่ไหนเราก็สู้ไว้ก็ดูแล้วกันว่าใครจะยอมแพ้ก่อนระหว่างฉันกับแม่นี่รู้ไหมวันนี้ทั้งวันอะฉันท้อมากเลยนะแต่ว่าพอมีทุกคนฉันก็มีกำลังใจเพิ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะขอบคุณนะแล้วอยากได้กำลังใจเพิ่มอีกหน่อยป่ะมาหาไปต่อเลยในหัวเนี่ยมีอะไรรู้แบบนี้เหรอฮะเปล่าฉันเปล่าเนี่ยคิดแต่เรื่องแบบนี้เหรอฉันได้ขี่ฉันแซวเล่นโอ้ยน่ารักเนาะแค่แซวเล่นเนาะไม่เล่นก็ได้เขินโอ้ยน่ารักโอ้ยก็ยังเล่นก่อนโอ้ยโอ้โอ้โอ้ภูมิใจในตัวน้องนามอ่ะโตเต็มตัวแล้วมึงโตอย่างนี้ตลอดเลยวะทำไมต้องขัดโยแม่สุดๆเลยมึงหยุดเลยโตเต็มตัวนี่ไปไหนถ้าโลกใบนี้คือเกมกระดานอย่างที่แม่ทำบอกจริงๆพวกเราคงเป็นผู้เล่นที่ไม่เก่งออกซะเลยโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอโอ้ยเรายังมีความหวังได้เสมอและไม่รู้สิต่อให้วันนี้เราจะเหนื่อยแค่ไหนโอ้ยแต่ฉันก็เชื่อนะว่าวันพรุ่งนี้เราจะต้องตื่นมาเจอกับความฝันน่ารักนี่ก็มาอยู่เป็นเพื่อนที่กลายเป็นจริงอยู่คอนโดเลนดูหลังจากนี้ก็มีดราม่าจริงประยุเก็บของให้ขอย่าเลยทำไม่ดี30ปีแล้วใช่ไหมที่คุณยุพินอยู่ที่นี่คนเก่าคนแก่ขนาดนี้น่าเสียดายนะคะที่วันหนึ่งต้องจากไปแม่อะไรอ่ะเพราะแค่ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองอะไรเฮ้ยระวังเฮ้ยมาทำอะไรข้างโรงข้างหลังมาทำอะไรเช้าอ่ะจริงเธอแหละขยันแต่เช้าชอบเป็นห่วงอยู่เลยก็นาการนะให้เงินเดือนล่วงหน้าตั้งเยอะแน่ก็เลยกล่าวว่าจะขยันเพิ่มเป็น2เท่าเลยโอเคโอเคนี่แต่จะขยันเนี่ยระวังตัวเองหน่อยได้ป่ะมันต้องทำแล้วฉันทำเองลงมาเลยไม่เอาฉันจะทำเองลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาเลยโอ้ยยยไองานพรุ่งนี้เนี่ยให้คนตัวสูงเขาทำไปแล้วทำเองถึงนะวะจริงใจแล้วนะโอ้โหมากโอ้โหสาวค่ะแฟนน่ะเนาะแฟนนมจริงแฟนนมไหนเสื้อกินได้นะแต่ซื้อมาฝากในเสื้อกินได้นะฟิวมาฝากด้วยอะไรอ่ะเอาชีสละสิใส่เสื้อมาได้ด้วยเหรอวะอุ้ยดูแลตัวเองด้วยจากแฟนเกินแฮะที่เงี้ยเขียนถูกตัวเลยนะ ขอบคุณนะคะคุณแฟนเขาต้องการแค่นี้แหละแม่จริงน่ารักไปได้แล้วเขินไปได้แล้วฮัลโหลคุณถามสะดวกไหมคะพอดีดิฉันอยู่ข้างนอกค่ะอยู่ข้างนอกเหรอตอนนี้นะใช่ค่ะพอดีฉันตรงคันไล่ออกมาแล้วค่ะเราไปหาที่คุยกันดีไหมคะดิฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะคุยคุณถาม
โอ้ยสงสารป้าใช่เวลาไว้ทำกูเพิ่งไปคุยกับวิยูมาแม่กูไล่เขาออกแล้วนะทำไมเขาทำอย่างนี้วะคือประยุเลี้ยงทำมาตั้งแต่เกิดใช่ไงมีอะไรวะมึงก็รู้แม่มึงทำได้ทุกอย่างและการที่เขาไล่ประยุออกเพราะเขารู้นะเว้ยว่าประยุสัมพันธ์กับพวกมึงสองคนมากแล้วมันหมายความว่าไงวะมันอาจจะไม่จบแค่นี้นะทำเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมพวกพี่น่าซีดกันนี้อ่ะเกิดเรื่องขึ้นแล้วดิเพื่อนพี่ที่เขาทำธนาคารน่ะเขาแจ้งมาใช้ไม่ได้หรอเช็คบัตรหน่อยได้ไหมครับตอนนี้ไอ้ไทม์ถูกระงับบัญชีธนาคารหมดแล้วนะในส่วนของฝั่งธุรกิจเนี่ยก็มีข่าวหลุดออกมาแล้วว่าแม่ไทม์จะตัดไอ้ไทม์ออกจากกองมรดกแม่ไทม์ไม่เคยเล่นแม่แข่งขนาดนี้มาก่อนเลยนะเว้ยแล้วพวกพี่สามคนยังโอเคไหมพวกพี่สามคนอ่ะโอเคพวกพี่ก็เลยรีบมาหาพวกเธอเนี่ยแล้วก็ช่วยหน่อยหยุดนะค่ะมันเดือดร้อนพี่พวกแกเป็นใครอ่ะเราเป็นชื่อหัวร้านจะทำทีนี้ไม่ใช่เราคุณแล้วนะครับเข้าไปอะไรอ่ะนิสัยไม่ดีว่าแล้วเล่นไม้นี้ด้วยอ่ะว่าแล้วร้านที่จะต้องอย่างโดนกรองไปเลยพวกคุณอย่าขับหยุดนะไม่ต้องสนใจคุยนะบอกไปลิงเป็นอะไรอ่ะแกจู่ๆพ่อเราก็โดนไล่ออกอ่ะใครที่อยู่รอบตัวกอย่าคือโดนหมดคือเนี่ยมันทำให้เห็นแล้วความรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคนถ้าทุกคนจะเดือดร้อนกันขนาดเนี้ยคงไงดีไว้ทำอย่าหวั่นไหวอ่ะอย่าหวั่นไหวนะคะคุณทามสิ่งที่คุณท่านกำลังทำเนี่ยมันทำให้คุณทามกอย่าน่ะเจ็บปวดมากแน่ๆแต่อย่าหวั่นไหวนะจำไว้นะคะทุกความถูกต้องอ่ะมันมีบางสิ่งต้องแลกมาเสมอป้าขอให้เก็บความเจ็บปวดทั้งหมดไว้เป็นพลังยิ่งคุณท่านทำร้ายกอย่ามากเท่าไหร่กอย่าก็ยิ่งเป็นพลังให้กับกอย่ามากขึ้นเท่านั้นสุดเธอมาเร็วกว่าที่ฉันคิดอยากจะพักก่อนไหมระหว่างทางที่มาที่เนี่ยหนูคิดมาตลอดทางเลยนะคะว่าจะสู้กับคุณได้ยังไงแต่หนูยอมรับค่ะว่าคุณเป็นคนฉลาดไม่มีทางที่หนูจะชนะได้เลยอะแปลว่าเธอมีคำตอบอีกแล้วใช่ไหมค่ะหนูตัดสินใจแล้วหนูจะออกไปจากชีวิตของทามแลกกับการที่คุณจะต้องคืนชีวิตของทุกคนที่หนูรักกลับมาเข้าใจได้ครั้งนี้เธอเข้าใจอะไรง่ายกว่าที่คิดนะนั่นแสดงว่าเรื่องเพื่อนหนูจะแพ้อ่ะ
แต่ทามจะชนะค่ะอืมทามไม่ยอมหรอกแม่เริ่มเอ๊ะยังไงนะจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันน่ะหนูคิดอยู่ตลอดเลยนะคะว่าคุณน้าเหมือนใครสักคนแล้วหนูก็ได้คำตอบว่าคุณน้าเหมือนทามแต่เป็นทามในสมัยก่อนทามนี่ทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะโดยไม่ได้สนว่าจะได้มันมาด้วยวิธีอะไรอะแต่ตอนนี้ทามเขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะเขาได้เจอผู้คนมากมายได้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ได้เข้าใจอะไรมากขึ้นขอบคุณนะที่เข้าใจค่ะเขากลายเป็นทามที่เกลียดการทำธุรกิจแบบคุณเขาไม่มีทางเป็นแบบที่คุณต้องการหรอกค่ะแต่ถึงสุดท้ายอ่ะเราจะไม่ได้รักกันอ่ะจริงแต่ทางเขาก็ไม่มีวันรักคุณค่ะโหดีมากจริงเลยจี้จุดแม่มากจริงเพราะแม่ไม่อยากให้ทางเป็นแบบนี้เพราะว่าแม่ควบคุมลูกไม่ได้ไม่แปลกใจเลยนะว่าที่ผ่านมาอะไรอะไรก็หมุนรอบตัวเธอได้ขนาดนี้เธอนี่มหัศจรรย์จริงๆเลยนะเธอเปลี่ยนทางไปได้จริงๆแต่นั่นแหละคือประเด็นคุณพูดเรื่องอะไรอ่ะก่อนที่เราจะคุยกันต่อฉันอยากจะบอกเธอก่อนว่าฉันจะชดเชยให้ทุกอย่างขอโทษจริงๆนะก่อย่ากับเรื่องร้ายๆที่ฉันทำมาทั้งหมดแต่ถ้าฉันไม่ทำอย่างนั้นตอนนี้เราก็ไม่ได้คุยกันอย่างนี้ไม่เข้าใจฉันมีเรื่องสำคัญที่จะต้องคุยกับเธอฉันงงแล้วล่ะไม่ใช่เรื่องดีหรอกมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับชีวิตทางไม่ให้รู้อีกกูค้างแล้วเนี่ยจริง117 miss call ถามใจเย็นๆหน่อยดิวะเชื่อใจกอย่าหน่อยคนอย่างกอย่าคงไม่เป็นไรหรอกมึงใช่กูว่ายังไงเรื่องนี้มันต้องดีขึ้นเว้ยมาแล้วเธอมาแล้วฮัลโหลกอย่าอยู่ไหนอ่ะนี่แม่ทำอะไรเธอปะเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเราหรอกแต่ว่านายออกมาเจอเราหน่อยได้ไหมอ่ะกูไม่ไว้ใจละแต่เขาก็น่าจะขอเลิกถูกไหมอ่ะพูดกับแม่เขาไปแล้วอะไม่รู้เหมือนกันที่นางบอกว่าจะเลิกแต่ว่าต้องคืนชีวิตทุกคนก่อย่าทำไมถึงมาที่นี่อะเป็นไรอะทำไมทำหน้าแปลกของแม่ฉันหรอแล้วแม่คุยกับเธอว่าไงสรุปแล้วอ่ะฉันก็ไปบอกกับแม่นายอ่ะว่ายังไงนายก็ไม่มีวันยอมรับแม่เด็ดขาดแล้วเขาก็เข้าใจแล้วนะเขาจะไม่สู้แล้วนะเหนื่อยไหมต่อไปนี้เธอห้ามทำอะไรเสียงๆคนเดียวแล้วนะรู้ไหมเศร้าเศร้ากับทุกอย่างที่เกิดขึ้นจริงมันต้องมีอะไรบ้างแล้วอ่ะเรารีบไปเที่ยวกันไหมเดี๋ยวดึกคือเศร้าแทนไทม์เศร้าแทนกอย่าไปหมดเลยตอนเนี้ยพอเข้าใจทุกคนเลยอ่ะ
แล้วปมนั้นอะไรเร็วๆอยากรู้แม่อีกกระดาษใบนั้นอะขอร้องนะขอร้องเธอโอ้โอ้ยกูว่ามันต้องมีมาหลังจากเดียถ้าเสิร์ฟสุกให้กูอย่างเงี้ยถูกขอร้องไวๆทามกูเป็นหมาแน่นอนอยากมีใครจนพบเธอฉันไม่ต้องการเอเชียทีเหรอนี่ตะคิดอะไรของเธอฮะอย่างว่าใจเลยทำไมถึงอยากกลับมาเที่ยวที่นี่อีกไม่มีอะไรอ่ะก็แค่อยากมาแต่อยากให้ฉันกลับมานั่งกินช้าใช่ไหมไม่หลงกลถามอะไรหน่อยดิแม่เคยคิดไว้บ้างไหมอะว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะมันอนาคตของฉันหรอกถามไหมอะไม่ได้คิดไว้อะดิเปล่าฉันคิดฉันคิดมาตลอดอะฉันก็คงบริหารปรมานันต์แต่ที่มีเธออยู่ข้างๆฉันคิดดีนะแต่ฉันจะไม่ทำแบบที่แม่ฉันทำนะเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆจริงอย่างที่เธอพูดทามในตอนนี้เกลียดฉันมากแต่ฉันก็เห็นแววตาแห่งความหวังในตัวเขาจินตนาการได้ไม่ยากว่าเขาอยากจะเปลี่ยนปรมาอนันต์มากแค่ไหนถ้าให้เดาเขาก็คงอยากจะรีเซ็ตทุกอย่างใหม่หมดรู้ทันลูกไปหมดปรมาอนันต์จะต้องให้ความสำคัญกับผู้คนไม่ใช่แค่เรื่องเงินพอเธอเลยนะฉันคิดได้แบบนี้ปรมาอนันต์จะต้องเปลี่ยนไปจะต้องมีหัวใจแล้วฉันก็มั่นใจมากๆว่าจะต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจเกิดขึ้นกับเราอีกเยอะเลยคงยากมากๆเหมือนกันนะคงมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเลยเสียงรถดังมากฉันมั่นใจว่าไทม์รู้ตัวดีว่าตอนนี้เขายังเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งในวงการและที่สำคัญปรมาอนันต์ตอนนี้มีศัตรูมากไปถ้าเขาขึ้นมาเป็นผู้บริหารเร็วๆนี้ผู้ใหญ่ที่อยู่รอบๆตัวเขาก็จะมองเขาว่าเป็นคนอ่อนต่อโลกและพร้อมที่จะบดขยี้เขาทันทีวิธีเดียวที่จะทำให้เขามีชีวิตรอดอยู่ได้ก็คือเขาต้องการเวลาให้เขาได้เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเปลี่ยนให้คนเชื่อมั่นในเส้นทางใหม่ฉันรู้ว่ามันยากนะตรงกับที่ลูกคิดเป๊ะแต่ฉันมั่นใจนะมาถ้าฉันมีเธอฉันมีเอฟโฟน้องต้องทำสำเร็จแน่ๆแล้วแม่นายเขาจะยอมเหรอเขาไม่ยอมหรอกแต่ยังไงเขาก็ต้องวางมืออยู่แล้วแล้วพอถึงวันนั้นฉันก็จะพร้อมพอดีและพอถึงวันนั้นฉันถึงจะสามารถปล่อยมือให้เขาได้แต่คุณจะไม่ทำมันไม่เกี่ยวกับว่าฉันจะทำหรือไม่ทำแต่มันจะใช้เวลาเท่าไหร่บางทีอาจจะ15ปีหรือว่า20ปีแต่ฉันเชื่อจริงๆนะว่าเส้นทางธุรกิจที่ฉันเลือกเนี่ยมันจะมั่นคงกว่าแน่นอนให้เวลาฉันหน่อยนะฉันจะทำให้เธอดูจนกว่าฉันจะสามารถปล่อยมือได้ชีวิตไทม์ตอนนี้แขวนอยู่บนเส้นได้ที่เรียกว่าเวลานั่นแหละคือประเด็นถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปทุกอย่างจะพังทำไมอ่ะ
พราะยังมีสิ่งหนึ่งที่ทามไม่เคยรู้พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าฉันอยากให้เธอทำอะไรเธอพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมฉันอยากให้เธอทำอะไรนี่มะเร็งระยะสุดท้ายเหรอไอ้ที่ฉันเล่ามันน่าเบื่อขนาดนั้นเลยเหรอเปล่าอะแม่นางเป็นใช่ไหมแค่คิดภาพตามเฉยๆอ๋อแข่งกับเวลาคือแม่จะไม่อยู่แล้วมีเมฆเยอะทั้งเลยเนาะจริงด้วยเดี๋ยวฝนตกแน่เลยโอ้นั่นไงไปเร็วเธอตกแล้วเนี่ยโอ๊ยไปใช้ชักก็เลิกอะเอาจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องแค่คนสองคนแล้วอะจริงเป็นอะไรอะเดี๋ยวก็เปียกหมดหรอกทามโอ๊ยฉันไม่ได้อยากจะบอกอะเราเลิกกันเถอะกลัวแล้วไงกลัวแล้วไงกลัวจริงอะไรนะฉันบอกว่าเราสองคนอะเลิกกันเถอะพูดอะไรอะแม่ฉันอีกแล้วใช่ไหมเปล่าอะมันไม่ใช่ความคิดเธออยู่แล้วอะพ่อญาติแม่ขู่เธอเหรอแม่ทำอะไรอีกแม่จะทำร้ายใครอีกโอ๊ยท้าวแค่เอากระดาษแผ่นหนึ่งมาให้ฉันอะกระดาษอะไรฮะปะวะกระดาษอะไรยังจะบอกทางกระดาษอะไรโอ๊ยก็บอกมันนี่ก็ให้แจ็คอะโอ๊ยเจ๊ให้เงินมหาศาลเลยนะที่เธอเห็นคือผลตรวจสุขภาพของฉันฉันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเธอเข้าใจใช่ไหมก่อย่าวัยรุ่นอย่างพวกเธอต้องการเวลาเพื่อปลูกอุดมการณ์แต่ในโลกของผู้ใหญ่มันไม่เคยรอใครถ้าฉันตายไปตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะพังทั้งบริษัทครอบครัวและที่สำคัญชีวิตทั้งชีวิตของทามก็จะพังฉันยอมไม่ได้แล้วพี่เทียล่ะไม่ใช่ลูกชายไงเขาจะเอาลูกเขาคืนวิธีการเดียวที่จะทำให้ทามรอดก็คือต้องทำให้ทามเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้เร็วที่สุดเอาไทม์คนเดิมกลับมาว่าละ มันเป็นวิธีเดียวที่จะสานต่อปรมาณนั้นได้โดยที่ไม่มีฉันและคนที่เปลี่ยนไทม์ได้ในตอนนี้ก็คือกอย่ามีคนเดียวก็คือเธอกอย่าฉันรู้ว่ามันเป็นคำขอร้องที่มากเกินไปแต่ฉันไม่ได้ขอในฐานะประธานบริษัทขอในฐานะคุณแม่คนหนึ่งที่กำลังจะตายเป็นกูก็เลิกช่วยทำลายทางเพื่อหาทางตอนนี้จริงที่เป็นผู้ใหญ่โหดร้ายกลับมาสักทีคือต้องทำลายทางอีกเพราะมันไม่มีเวลาสำหรับการเป็นเด็กโลกสวยอีกต่อไปแล้วตอนนี้ต้องหาชีวิตตายด้วยช่วยสักทีนะก็คือเล่นดีมากกอย่าก็คือเล่นดีน้องตูนอ่ะ EP นี้ดีมากดีมากดีจริงๆไปก็ดีจะพูดอะไรเช
เค้กเนี่ยนะเธอจะพูดอีกกี่รอบหรอเธอจะบอกว่าแม่ให้เงินเธอเธอก็รับเงี้ยเหรอคิดว่าฉันโง่เหรอเธอบอกความจริงมาได้แล้วเธอบอกฉันสิแม่คุยอะไรกับเธอเธอก็บอกฉันสิจะได้ช่วยกันแก้ไงไม่มีอะไรแล้วแม่นายเขาจ้างฉันให้เราจบความสัมพันธ์นี้กันสักทีอ่ะมันก็แค่นั้นเองอ่ะทามโอ้โหแล้วฉันก็หลับเงินนั้นมาไงกูทางกูโหกูแตกสลายอ่ะรู้ไหมว่าชีวิตฉันเนี่ยฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าจะได้เห็นเงินจำนวนเยอะขนาดนั้นอ่ะเลิกโกหกได้ไหมก่อย่าที่นั่นไม่ใช่เธอเลยนะเว้ยก่อย่าที่ฉันรู้จักอ่ะให้แม่เอาเงินประเคนให้เธอค่ายไหนเธอก็ไม่ยอมหรอกความรักระหว่างเรามันเคยมีเรื่องเงินมาเกี่ยวด้วยเหรอก่อย่ามันไม่เคยมีเรื่องเงินหรอทามแต่นี่โลกสวยจังเลยนะโอ้ยิ่งพูดยิ่งแบบกรีดแทงหัวใจอ่ะช่วยทำลายทางนี่มาก่อย่าที่นายเห็นอ่ะมันจริงนักเหรอตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันอ่ะที่ฉันเถียงนายถีบนายต่อต้านนายอ่ะก็เพื่อให้นายสนใจฉันมากกว่าคนอื่นไงเพราะฉันรู้ว่านายรวยแล้วก็ง้อนะคะพูดอะไรออกมาเธอจะบอกว่าที่ผ่านมาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมันเรื่องโกหกเหรอที่ผ่านมามันเป็นเรื่องโกหกหมดเลยได้ไงวะทำไมว่ามันเหนื่อยแค่ไหนอ่ะกับการที่ต้องมาฝืนอยู่กับคนแบบนายอ่ะต้องทำมันเป็นรักนายอ่ะโอ้สงสารมันยอมเสียทุกอย่างยอมแม้กระทั่งให้บ้านตัวเองพังอะทามันก็ไม่อย่างที่ฉันคิดเลยนะคบกันสั้นๆเนี่ยเงินมันก็น้อยยิ่งยอมเสียเยอะก็เงินมากสุดท้ายมันก็สำเร็จแล้วนะแล้วฉันก็ได้หลุดพ้นหลุดพ้นจากวงจรอุบาทนี่แท้ๆอะไรอ่ะต้องหาก่อย่าด้วยก่อย่าฉันขอร้องโอ้ยฉันขอร้องฉันบอกความจริงกันสิก่อย่าเธอโกหกใช่ไหมเธอบอกฉันสิบอกมาสิมันเป็นเรื่องจริงไงทามมันจะจริงได้ยังไงวะฮะเพื่อเงินเนี่ยนะก่อย่าเธอทิ้งทุกอย่างที่ทำมาเพื่อเงินแค่นี้เหรอเงินแค่นี้อ่ะนะฮะแม่ฉันให้เธอเท่าไหร่แม่ให้เธอเท่าไหร่มาสร้างเท่าไหร่วะให้เท่าไหร่ก็มากพออ่ะนี่จะลืมความขยันขยันที่ต้องอยู่กับแกไงโอ้ยโอ้ยไม่จริงมันจะจริงได้ยังไงอ่ะมันจะจริงได้ยังไงแกว่าไม่โกหกไหมเรื่องมันมันจะจริงได้ยังไงมันจะจริงได้ยังไงมันจะจริงได้ยังไงมันจะจริงมันจะจริงมันจะจริงได้ยังไงโอ้โหมันไม่จริงมันจะจริงได้ยังไงวะโอ้ก็เพราะว่าเป็นเด็กๆแบบนี้ไงทามนายถึงปกครองใครไม่ได้สักทีอ่ะโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วนะทามถ้าสมมติว่าเป็นคำแนะนำสุดท้ายจากฉันอ่ะโคตรฝืนอ่ะแสดงดีมากมากเ
คยมีสักครั้งไหมที่มองฉันเป็นคนธรรมดาของมึงตอนนี้คือยอมจำนนแล้วอะแบบคุกเข่าแล้วอะทำไมเป็นคนธรรมดาฉันก็ไม่สนใจนายหรอกไปคุยไปเถอะเขาเดินไปแล้วโอ๊ยแต่อีพีนี้ฉันเข้าใจก่อย่านนะเข้าใจเหมือนกันแบบถ้าเป็นฉันเข้าใจมากมากเลยอ่ะเข้าใจมากเหมือนกันคือลองถ้าโดนกับตัวเองอ่ะใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องความรักของคนสองคนแล้วไงใช่มันหลายๆอย่างอ่ะคือคนรอบข้างเดือดร้อนหมดเลยอ่ะแล้วว่าเธอจะต้องอยู่ที่นี่มันไม่เลิกไม่ได้จริงๆว่ะป้าได้กลับไปทำงานแล้วใช่ไหมคะเนี่ยก็เลยส่งผลให้ป้าได้กลับไปด้วยอ่ะหนูต้องไปแล้วอ่ะเธอให้จบแบบนี้จริงๆเหรอก่อย่าที่ฉันรู้จักน่ะจะสู้เสมอและเขาก็ไม่ใช่คนที่จะยอมทิ้งอะไรไปง่ายๆหรอกนะป้าต้องให้เวลาก่อย่าตั้งหลักนิดนึงป้าจะรอนะกลับไปอยู่กับแม่ก่อนเข้าไปใช้ที่ถึงครอบครัวนะอารมณ์อะไรแบบนี้ก็ครอบครัวที่ต้องไปทำสวนก็เพราะแม่ทำนั่นแหละจริงคือมันมาจากแม่ทำทั้งหมดอ่ะอืมผลกระทบมันกว้างมากๆอืมฉันว่าแล้วว่าน่าจะไปเก็บมาอุ๊ดโอ๊ยไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าจะใช้เวลาโอ๊ยเข้าใจมากๆเลยคนลุกโอ้โห The best scene of two เลยอ่ะจริงนางเก็บมาได้ปะได้โอ้ยโหอันนี้ดีมากไปด้วยเลยอ่ะจริงเพราะว่าเข้าใจอ่ะมึงนี่นะเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณท่านครับมีรายงานว่ากอย่าเดินทางไปต่างจังหวัดเรียบร้อยแล้วครับส่วนคุณทามเขาฝากมาบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเขาอยากไปเรียนรู้งานบริหารที่สิงคโปร์ครับเนี่ยมีฝากไล่ดีเรคเตอร์คนเก่าออกให้ด้วยแล้วก็จัดเตรียมทุกอย่างที่ทานต้องการครับว่าละว่าไม่ได้เป็นมะเร็งจริงจริงๆฉันพอจะเดาได้อยู่แล้วแหละแต่ฉันแค่รู้สึกว่าต่อให้ไม่มีเรื่องเนี้ยมันก็ยังมีเหตุผลอื่นซัพพอร์ตให้เลิกอยู่ดีอะว่าจากวันนี้ไปเรื่องราวทุกอย่าง
จะเป็นยังไงต่อไปโอ้ผ่านไปปีนึงแล้วเหรอเออไวมากพวกแกตั้งใจทำเวรหน่อยดีจะอู้ได้ปะต่อยังยังไม่ผ่านมีแต่แกนั่นแหละที่อู้เจ้าชะดีกันเองเอาปะล่ะเอาปะล่ะโอ้ยจะไฟกันเองเพื่อพอเลยพอเลย เป็นอะไรกันพอยายกอย่าไม่อยู่ก็ไม่รู้จะไปไฟกับใครหรือยังไงฮะก็ไม่เกี่ยวปะแต่ก็ไม่รู้ดิตั้งแต่ยายกอย่าลาออกไปอะโรงเรียนโคตรน่าเบื่อลาออกเลยเหรอคิดถึงเหมือนกันเนาะคิดถึงอีกอย่าเหรอ F4 สิผู้ชายต้องมาก่อนอยู่แล้วเฮ้ยว่าแล้วมาดูไอจีบ้านบักกันดีกว่าเอ้ยเขาเข้ามหาลัยพี่พี่ F4 เข้ามหาลัยแล้วโอ้โหคุณชายกวินนี่ขนาดเพิ่งออกกำลังกายเสร็จยังออร่าวิ่งขนาดนี้ตลอดจริงรูปนี้แม่งต้องไลฟ์เป็นแสนอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวนี้มึงเป็นปาปาลัสซี่แล้วเหรอฮะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่เอฟโอเลยดิกูก็ต้องถ่ายรูปเซอร์วิสแฟนหน่อยดิวะเดี๋ยวน้องๆก็คิดถึงนะเว้ยหลอกจริงไม่เปลี่ยนเลยแน่นอนสีขาวมันดีจริงว่ะรีบไปได้แล้ววันนี้มีนัดสำคัญนะเว้ยครับแล้วนี่มึงลงรูปยังวะลงแล้วครับโอ้โหโอ้โหเกินเรื่องมาเป็นกูก็กรี๊ดอ่ะโอ้โหเอฟโฟลุกมหาลัยอ่ะดูยังไงก็ไม่เบื่อเลยเนาะได้ข่าวว่าเขาเปลี่ยนรถวันเว้นวันเลยนะแกบังว่าไหนดูซิวันนี้เขาทำอะไรอ่ะเฮ้ยวันนี้แกว่ารถเขาดูแปลกๆปะนั่นสิอู้ยตายแล้วน่ากินจังนี่อย่างนี้สิมันถึงจะเหมาะกับการเฉลิมฉลองที่ร้านเราเนี่ยมียอดขายกลับมาเปรี้ยงอีกครั้งแล้วก็ได้ขยายสาขาด้วยนี่จะว่าไปอันนี้อันนี้มันก็เหมาะกับร้านเราดีจริงเนาะฉลองกันทุกวันเลยไหมหนูไม่ติดนะเขินคนนี้ถ้าเงินหมดห้ามหักค่าแรงหนูแล้วกันอ๋อหักจ้ะอ๋อนักนี่พวกเอฟโฟไม่มากันอีกหรอเห็นพี่กวินบอกไปเตรียมของขวัญให้อยู่ไปไปเจ้าคู่นี้เกินเรื่องมาแล้วครับยินดีด้วยครับนากาอย่าบอกนะว่าอย่างที่คิดแหละครับนากาพวกผมตั้งใจเลือกของขวัญให้นากาเลยนะครับพี่ถ้ารู้ไหมว่าฉันอยากได้มากแค่ไหนอ่ะแกดูสิข้างในก็ปังและที่สำคัญเบาะหลังกว้างขนาดนี้เพิ่มไปที่ข้างแบบเต็มแม็กต่อไปเนี่ยฉันจะใส่ดอกไม้เท่าไหร่ก็สบายอ่ะเก็ตจริงใช่ไหมเก็ตค่ะเก็ตมันไม่ว่ากันไปหน่อยเหรอเออนี่ฉันก็รู้นะว่าพวกเธอชอบเล่นใหญ่กันนะแต่อันนี้มันใหญ่ไปเปล่าอ่ะไม่ต้องคิดมากหรอกครับนากาคิดซะว่ามีรถดีๆเนี่ยไว้ขนของในร้านเนี่ยครับคนแถวนี้จะได้ไม่บ่นว่าเมื่อยหลังด้วยเวลาต้องยกของหนักๆไม่ได้อะไรนะเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมอ่ะนากาครับพอจะมีน้ำไหมครับรู้สึกว่าแบบมดมันเข้าคอโอ้ย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 คบกันแล้วคบกันแล้วถอนหายใจทำไมฮะก็แค่คิดว่าวันดีๆอย่างนี้ถ้ากอย่าอยู่ด้วยก็คงดีเนาะเรายังรู้สึกผิดเสมอเลยนะที่ตอนนั้นเราไม่เคยถามกอย่าเลยอะว่าพ่อแม่ไปทำสวนที่จังหวัดไหนอะเอานะพวกพี่ก็กำลังช่วยสืบอยู่นี่ไงคะหยุดค่ะขอบคุณนะคะว่าแต่พี่พี่คนอื่นนะไอ้ทามก็ช่างแม่ส่วนไอเลนก็คงทำตัวอินดี้ที่ไหนสักแห่งแล้วมั้งเฮ้ยหรือว่าจะไปถามไปหาตามหาก้อยเคยเห็นผู้หญิงคนนี้บ้างไหมครับโอ้ยโอ้โหนี่ไม่มีคนหน้าตาหล่อเกินเรื่องมากแต่เดี๋ยวขอดูให้ชัดๆอีกทีพี่เล่นเกินเรื่องเขากำลังดิ่งลงทุกวันพี่ว่าพี่ไม่เคยเห็นนะได้ครับขอบคุณนะครับเออว่าแต่นี่แฟนเราเหรอ
ก็แค่เขาเป็นคนสำคัญของที่เพิ่งก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ช่วย CEO ที่จะเข้ามามีบทบาทและจะสามารถพลิกวิกฤตครั้งนี้ได้หรือไม่ครับของผมครับโอ้ยจากผลการประเมินเพอร์ฟอร์แมนซ์ในรอบปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่าทีม Business Development ทำผลงานได้ต่ำกว่าเป้าที่สุดเพราะฉะนั้นผมขอเสนอให้เปลี่ยนทีม Business Development ทั้งทีมนี่คือรายชื่อทีมใหม่ที่ผมจะมาเสนอเดี๋ยวนะทามต่อให้ performance มันแย่แค่ไหนนี่คือทางเลือกเดียวที่ทำให้ตัวเลขของบริษัทเสียหายน้อยที่สุดครับเขาเปลี่ยนไปละและที่สำคัญเนี่ยท่านประธานก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วในช่วงเวลาแบบนี้การตัดสินใจที่เด็ดขาดสำคัญที่สุดครับมีท่านไหนที่เห็นด้วยไหมคือเป็นไปตามที่แม่อยากให้เป็นเลยอ่ะครั้งนี้แกทำเกินไปจริงๆนะแล้วพี่จะให้ผมทำยังไงก็ให้เขาไปทำแผนมาสิทีมนี้อยู่กับเรามานานแค่ไหนแล้วและความผิดพวกเขาก็ไม่ได้ขนาดนั้นพนักงานที่ทำงานไม่ได้ตามเป้าจำเป็นต้องเลี้ยงไว้ด้วยครับโหดมากบริษัทของเราทำธุรกิจนะพี่เทียไม่ได้ทำการกุศลโอ้โหแต่มันเป็นธรรมคนแกรู้ไหมว่าแกเหมือนแม่เข้าไปทุกวันแล้วนะก็แม่ต้องการแบบนี้ธรรมฉันชอบแกตอนอยู่กับกอย่ามากกว่านะโอ้โหจี้เลยแกรู้ใช่ไหมจี้เลยก็ถึงตอนนี้ทุกคนก็ยังตามหาว่ากอย่าหายไปไหนแต่ที่ฉันไม่เข้าใจอ่ะคือทำไมแกถึงต้องอีกหน่อยพอแล้วแหละพี่เทียผมตัดสินใจดีแล้วใช่เลิกพูดถึงอดีตไร้สาระแล้วอยู่กับปัจจุบันได้แล้วทามพร้อมจะขยับไปข้างหน้าแล้วหรือยังมะรืนนี้เรามีนัดกับซื่อเฉินคอร์ปอเรชั่นฉันมีงานใหญ่จะให้แกโอ้ยน่าดีมากไปทุกจังหวัดเลยแม่แต่น่ากลัวไปหน่อยนะจังหวัดนี้สภาพเอ็นเจมึงอยู่ไหนวะเพชรบุรีอ่ะยังไม่เลิกตามหากอย่าอีกเหรอพักไปแล้วมึงไม่ห่วงบุรีปะวะนี่กอย่าอยู่โอเคเว้ยจำไม่ได้เออเหมือนหายไปเลยจะไม่ห่วงได้ไงวะเอาจริงด้วยว่าถ้ากอย่าเขาอยากให้เราเจออุ้ยหานี่แล้วก็คงหาเจอแล้วปะวะนี่เล่นหายไปทุกช่องทางเลยไม่เข้าใจเหมือนกันกูถึงได้อยากเจอไงมึงก็อย่าหักโหมมากแล้วกันกูรู้นะว่ามึงก็หายุ่งเหมือนกันโหเอฟโฟมึงไม่ต้องทำเป็นรู้ดีเลยมึงเองก็รีบกลับมาได้แล้วทุกคนต้องคิดถึงโอเคเฮ้ยเลนสักวันเราจะหากอย่าเจอเว้ยมึงเชื่อกูเออฟูโคตรดีอ่ะทางด้านสายก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาชมฝนตกครั้งสำคัญในรอบปีนี้ด้วยกันครับนั่นคือฝนดาวตกดราโคนิกส์ที่จะเป็นฝนดาวตกที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีนี้ครับซึ่งฝนดาวตกที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้นะคะเป็นฝนดาวตกที่ทั่วโลกสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะมาในเรื่องของความเชื่อกันบ้างนะคะก็ว่ากันว่าเราสามารถอธิษฐานเพื่อขอพรจากดาวตกให้สมหวังในเรื่องที่ปรารถนาได้ค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมฝนดาวตกดาวโคนิกนี้ไปด้วยกันหรือว่าความฝันทุกท่านจะเป็นจริงขึ้นมาครับมาถึงข่าวเศรษฐกิจกันบ้างครับเรียกได้ว่าเศรษฐกิจตอนนี้ตกต่ำส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่จริงๆครับจากการที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ปรับราคาขึ้นส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังสายงานการผลิตต่างๆรวมถึงสินค้าบริโภคครับวันนี้กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีที่มีปัญหาเรื่องต้นทุนได้รวมตัวกันเรียกร้องขอให้รัฐบาลปรับราคาผลไม้กว่า10ชนิดครับโดยนัดรวมตัวกันที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนที่จะนำผลไม้ทั้งหมดพี่เลนจะเป็นคนเจอใช่ไหมทางด้านประธานชุมชนเกษตรกรเพชรบุรีก็ได้บอกว่านั่งไงอุ้ยด้านหน้าข้างหลังอ่ะอุ้ยฉัน
ว่าแล้วว่าต้องอยู่ที่นี่ไงอ่ะ As you know the economy is bad it's a domino effect and we Paramount Group need to survive both here and in Singapore หลอกสดเพียงยัน What the heck is going onLong story short, Mr. Lee, we will put our project on hold and cancel the contract with Fusion Corporation. Can't do that! We have signed the MOU and put together the 10 years plan. My company has taken hundreds of millions in loan for you. Now, you are suddenly cancelling this. I will never accept. Mr. Lee, our decision was carefully made.If you don't change your mind, we'll see you in court. We'll seal you all. Do you want it? It won't make a difference. You don't stand a chance in court. What we signed was an MOU, which clearly states that Paramount Group has the right to terminate any contract without cause. If anyone is to blame, it's you and your incompetence.耳烦耳的家伙，你们这些行为干不成大事的，骗人的，杂种！小气奴要告发你们的无耻行径！别碰我！不要碰我！你们别碰我！我要断掉你们的前途！无耻行径！你有本事，到处去告啊！อีนี่จะเป็นประธานที่คนปองร้ายมากที่สุดบอกเลย All right then. Does anybody have any questions? If not, let's proceed with the agenda. ถามคือนางก็ไม่อยากทำใช่ฝืนเหมือนกันใช่แต่ทำอะไรไม่ได้ไงทำอะไรไม่ได้แล้วว่าตอนเนี้ยโอ้โหหล่อมากอุ้ยก็ยังคิดถึงเขาเราเลิกกันเถอะคุณต้องทิ้งได้ไหมคาแรคเตอร์นี้ฉันก็เข้าใจอ่ะเข้าใจทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างเลยอ่ะอุ้ยนี่มาที่นี่ได้ไงเลยก็มึงติดต่อไม่ได้โทรก็ไม่รับกูเลยต้องมานี่ไงจะไปหาเขาไหมอ่ะไอ้ทามกูรู้แล้วนะว่าก่อย่าอยู่ที่ไหนอ่ะก่อย่าเห็นแกเงินน่ะแล้วเขาเอาเงินของแม่งไปจริงๆน่ะเขาไม่มีทางต้องไปใช้ชีวิตแบบนั้นหรอกจะไปเข้าใจอะไรวะไม่รู้ว่ากูเจออะไรมาบ้างอ่ะถึงไกลแค่ไหนอ่ะกูก็ยังเชื่อนะเว้ยว่าพวกมึงสองคนมีอะไรที่เชื่อมถึงกันอ่ะคิดว่าฉันจะยอมเหรอ